ครับสวัสดีครับครูวุฒินันท์แสงเสียนครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสอนในวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานม .4 ครับเรื่องแนวข้อสอบแยกแผนการเรียนตอนที่2ครับสำหรับตอนนี้จะเป็นข้อที่11ถึงข้อที่20นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าแนวข้อสอบข้อที่11ถึงข้อ20มีลักษณะอย่างไรบ้างครับข้อที่11นะครับโจทย์ให้หาค่าของ2ยกกำลัง5แล้วก็ไปลบกำลังลบ4คูณกับ2ยกกำลัง8ครับหารด้วย2ยกกำลัง3คูณกับ2ยกกำลังลบ1แล้วก็ไปยกกำลัง6ครับก็มี4ตัวเรียกเหมือนกันกขคฮครับแนวคิดก็นี้สูตรที่1ยังใช้สูตรตัวเดิมครับa ยกกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n ครับคูณกันครับเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันส่วนสูตรที่2ครับถ้าหารกันแล้วก็เอาเลขชี้กำลังมาลบกันครับสูตรที่3ครับใช้สูตรตัวนี้ a ยกกำลัง m ครับทั้งหมดยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m คูณ n ครับเอา m กับ n มาคูณกันครับมาดูวิธีการคิดหาคำตอบนะครับขั้นตอนแรกครับให้เอาเลข5คูณกับลบ4ก็กลายเป็นลบ20กลายเป็น2ยกกำลังลบ20ส่วน2ยกกำลัง8ก็เขียนไว้เหมือนเดิมก่อนนะข้างล่างครับ2ยกกำลัง3เขียนไว้เหมือนเดิมต่อไป2ยกกำลังลบ1ครับต้องเอาลบ1ไปคูณ6ครับก็ได้ลบ6ก็กลายเป็น2ยกกำลังลบ6นะครับต่อไปคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันลบ20ไปบวก8นะครับก็เป็นลบ12ได้2ยกกำลังลบ12ส่วนตัวล่างครับ3ไปลบ6ก็ได้ลบ3ก็กลายเป็น2ยกกำลังลบ3ต่อไปหารกันหารการเอาเลขชี้กำลังมาลบกันนะก็ได้ค่าเท่ากับลบ12ครับตัวบนเป็นตัวตั้งไปลบกับตัวล่างลบกับตัวล่างติดลบลบ3ต้องใส่วงเล็บนะครับตัวล่างติดลบอยู่ต้องใส่วงเล็บด้วยต่อไปลบคูณลบกลายเป็นบวกก็กลายเป็นลบ12บวก3ก็ได้ค่าเท่ากับลบ9ครับก็ตอบ2ยกกำลังลบ9ครับตรงกับข้อขอไข่ครับเราก็ไปคากบาทข้อ11ครับข้อขอไข่ครับต่อไปดูข้อ12ครับโจทย์ให้หาค่าของ27ครับคูณ243หารด้วย81คูณด้วย3มี4ตัวเรียกเหมือนเดิมแล้วแนวคิดก็สูตรที่1อย่างเหมือนเดิมคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันครับแต่ถ้าหารกันก็เอาเลขชี้กำลังมาลบกันนะมาดูวิธีการคิดข้อนี้คิดได้หลายแบบจากที่ครูจะสอนในคลิปนี้ก็จะเป็นการใช้กฎของเลขยกกำลังนะให้เราแปลง27นะให้เป็นเลขฐาน3ครับ3คูณกันกี่ตัวได้27ครับ3 3 9 9 3 27 3คูณกัน3ตัวได้27นะแปลง27ตัวนั้นให้เป็น3ยกกำลัง3ครับต่อไป243เกิดจากเลข3คูณกัน5ตัวได้243ฉะนั้นเราแปลง243นั้นให้เป็น3ยกกำลัง5นะครับส่วน81เกิดจากเลข3คูณกัน4ตัวก็เป็น3ยกกำลัง4มาคูณ3ก็คือ3ยกกำลัง1เขียนเลข1เอาไว้ต่อไปคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันเราก็ได้ค่าเท่ากับเอา3บวก5ก็ได้8ก็เป็น3ยกกำลัง8นะส่วนข้างล่างเอา4บวก1ก็ได้5ก็เป็น3ยกกำลัง5ต่อไปหารกันเราก็เอาเลขชี้กำลังมาลบกันนะก็กลายเป็นเอา8ไปลบ5ครับ3ยกกำลัง8ลบ5ฉะนั้นข้อนี้ตอบ3ยกกำลัง3นะครับตรงกับข้อกอไก่เราก็ไปกากบาทถึงข้อกอไก่ข้อ12ต่อไปข้อที่13ครับโจทย์ให้หาค่าของ2ยกกำลังลบ5ทั้งหมดยกกำลังลบ1ครับไปคูณกับ3ยกกำลัง6หารด้วย5ยกกำลัง3คูณกับ2ยกกำลัง4ไปคูณกับ3ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลังลบ1
หารด้วย5ยกกำลัง0ครับว่ามีค่าตรงกับข้อใดครับข้อมี4ตัวเลือกเหมือนเดิมครับแนวคิดข้อนี้ครับยังใช้สูตรเหมือนเดิมอยู่ครับสูตรที่1คูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันครับถ้าหารการเอาเลขชี้กำลังมาลบกัน a ยกกำลัง m ครับทั้งหมดยกกำลัง n ก็กลายเป็น a ยกกำลัง m คูณด้วย n ครับเพิ่มมาอีกสูตรนะครับสูตรที่4 a ยกกำลังลบ n ครับเท่ากับ1ส่วน a ยกกำลัง n ครับตามเครื่องหมายเลขชี้กำลังที่ติดลบให้กลายเป็นบวกนะสลับตำแหน่งกันจากอยู่ด้านบนมาเขียนด้านล่างนะจากลบกลายเป็นบวกเรามาดูวิธีการคิดข้อนี้กันนะครับขั้นตอนแรกครับเอา5คูณกับลบ1ครับก็ได้เป็นลบ5ก็กลายเป็น2ยกกำลังลบ5ครับคูณกับ3ยกกำลัง6หารด้วย5ยกกำลัง3ครับคูณกับ2ยกกำลัง4ต่อไปเอา2คูณกับลบ1ครับก็ได้กับลบ2ก็กลายเป็น3ยกกำลังลบ2หารด้วย5ยกกำลัง0นะครับต่อไปคูณกันเลขฐาน2คูณการเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันครับแล้วก็ลบ5มาบวก4ครับก็ได้ลบ1ก็กลายเป็น2ยกกำลังลบ1ฐาน3ฐาน3เอา6ลบ2ครับ6ลบ2ได้4ก็กลายเป็น3ยกกำลัง4ส่วนข้างล่างฐาน5คูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันเอา3บวก0ก็ได้3กลายเป็น5ยกกำลัง3ครับต่อไป3ยกกำลัง4 3ยกกำลัง4ได้เท่ากับ81นะครับส่วน2ยกกำลังลบ1ครับใช้สูตรนี้ a ยกกำลังลบ n เท่ากับ1ส่วน a ยกกำลัง n จากที่อยู่ด้านบนมาเขียนด้านล่างครับจากลบกลายเป็นบวกจากลบ1ก็กลายเป็นบวก1ครับเลข1ไม่ต้องเขียนเขียนเลข2ต่อไป5ยกกำลัง3 5คูณกัน3ตัวได้125นะครับสุดท้ายเราก็เอา2คูณกับ125ก็ได้250ต่อ81ส่วน250รวมกับข้อคอควายครับแล้วก็ไปกากบาทก็13คอควายต่อไปข้อที่14ครับโจทย์ให้หาค่าของ0.000000054หารกับ0.0018ว่ามีค่าตรงกับข้อใดครับก็มี4ตัวเลือกเหมือนเดิมแนวคิดข้อนี้สูตรที่1ยังเหมือนเดิมอยู่คูณการเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันแต่ถ้าหารการเอาเลขชี้กำลังมาลบกันส่วนที่เพิ่มขึ้นมาครับให้เราเขียนตัวเลขที่โจทย์ให้มาครับที่มีเลข0หลายตำแหน่งเนี้ยให้เขียนให้อยู่ในรูปนะ a คูณ10ยกกำลัง n ครับโดยที่ a ต้องมีค่ามากกว่า1แล้วก็น้อยกว่า10นะอันนี้ข้อกำหนดของ A มาดูวิธีการคิดนะครับให้เราแปลงกันนะครับ 0.000000054 นะให้เป็น 5.4 คูณ10ยกกำลังลบ8ลบ8ตรงนี้มาจากการเลื่อนจุดตำแหน่งเลื่อนจุดมา8ตำแหน่ง1 2 3 4 5 6 7 85.4 เลื่อนมา8ตำแหน่งเครื่องหมายติดลบกลายเป็น10ยกกำลังลบ8ครับส่วนข้างล่างหารกันข้างล่างก็เขียนเป็น 1.8 คูณ10ยกกำลังลบ3ลบ3มาจากเราเลื่อนมา3ตำแหน่งเลื่อนจุดมาข้างหลัง3ตำแหน่งตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3ก็กลายเป็น 1.8 1.8 เลื่อนมา3ตำแหน่งก็เป็น10ยกกำลังลบ3ครับต่อไปเราก็เอา 5.4 หาร 1.8 ได้ค่าเท่ากับ3ครับต่อไปคูณกับ10หารการนับหารการเอาเลขชี้กำลังมาลบกันก็ได้ค่าเท่ากับเอาลบ8ก็เป็นตัวตั้งแล้วก็ไปลบด้วยตัวล่างตัวล่างคือลบ3ลบการใส่เครื่องหมายวงเล็บด้วยครับต่อไปลบคูณลบกลายเป็นบวกครับก็เป็นลบ8บวกกับ3ก็ได้ลบ5ก็กลายเป็น10ยกกำลังลบ5นะครับลบ8บวก3ลบคูณลบกลายเป็นบวกลบ8มันบวก3ก็ได้ลบ5ตอบ3คูณ10ยกกำลังลบ5คือก็ฮอหัว
เราก็ไปกากบาทข้อ14ต่อไปข้อที่15นะครับข้อที่15โจทย์หาค่าของ0.000016คูณกับ0.00032แล้วก็หารด้วย0.0008ก็มี4ตัวเรียกเหมือนเดิมครับแนวคิดก็ยังใช้สูตรเหมือนเดิมคูณการเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันแต่ถ้าหารการเอาเลขชี้กำลังมาลบกันก็เขียนตัวเลขที่โจทย์ได้ไหมอยู่ในรูปไหม a คูณ10ยกกำลัง n นะ a ต้องมากกว่า1ก็น้อยกว่า10นี่คือข้อกำหนดของ a เราก็มาดูวิธีการคิดครับให้เราเขียนนะครับ 0.00016 ให้เป็น 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ5ลบ5ตรงนี้หมายถึงว่าเราเลื่อนจุดมา5ตำแหน่งนับจุดดู1 2 3 4 5 1.6 1.6 เลื่อนมา5ตำแหน่งก็กลายเป็น10ยกกำลังลบ5ครับต่อไปตัวหลังก็เหมือนกันก็กลายเป็น 3.2 คูณ10ยกกำลังลบ4ลบ4มาจากเลื่อนมา4ตำแหน่ง 3.2 เลื่อนมา4ตำแหน่ง1 2 3 4ก็กลายเป็น 3.2คูณ10ยกกำลังลบ4ส่วนตัวล่างครับ 0.0008 ต้องแปลงให้เป็นเลข8เราก็เลื่อนจุดมา4ตำแหน่งครับ1 2 3 4ก็กลายเป็นคูณ10ยกกำลังลบ4ครับต่อไปมาคิดตอบตัวเลขครับ 1.6 เอามาคูณกับ 3.2 แล้วก็หารเลข8นี่คือตัวเลขส่วน10ยกกำลังครับ10ยกกำลังลบ4ไปตัดกับ10ยกกำลังลบ4ก็เหลือเฉพาะ10ยกกำลังลบ5ครับคูณ10ยกกำลังลบ5ต่อไป3ตัวนั้นคูณหารกันได้ค่าเท่ากับ 0.64 คูณกับ10ยกกำลังลบ5แต่ 0.64 นี่มันยังน้อยกว่า1อยู่เราต้องทำให้มากกว่า1ครับ a ต้องมีค่ามากกว่า1เสมอครับเราก็แปลง 0.64 ตัวนี้ก็ให้เป็น 6.4 คูณ10ยกกำลังลบ1ครับแล้วก็ไปคูณต่อด้วย10ยกกำลังลบ5ครับเราก็ตอบ 6.4 คูณกับ10เอาลบ1ไปบวกกับลบ5ก็กลายเป็นลบ6ครับก็กลายเป็น 6.4 คูณ10ยกกำลังลบ6นะครับตรงกับข้อกไก่ข้อ15ตอบกไก่ครับต่อไปดูข้อที่16ต่อครับข้อที่16โจทย์ให้หาค่าของ216คูณกับ10ยกกำลังลบ8หารด้วย 3.6 คูณ10ยกกำลังลบ4ครับมี4ตัวเลือกเหมือนเดิมแนวคิดครับสูตรที่1ยังเหมือนเดิมสูตรที่2สูตรที่3ก็เขียนให้อยู่ในรูป a คูณ10ยกกำลัง n นะอย่าลืมว่า a ตัวนี้ต้องมีค่ามากกว่า1แล้วก็น้อยกว่า10นะครับมาดูวิธีการคิดครับให้เราแปลง 3.6 นะ 3.6 ให้เป็นจำนวนเต็มเป็นจำนวนเต็มก็คือ36ครับ36เลื่อนจุดมา1ตำแหน่งครับก็กลายเป็น10ยกกำลังลบ1ครับเลื่อนมา1ตำแหน่งแล้วก็ไปคูณกับ10ยกกำลังลบ4ต่อต่อไป10ยกกำลังลบ1คูณกับ10ยกกำลังลบ4ลบ1ไปลบอีก4ก็เป็นลบ5ก็เป็นหาร36คูณ10ยกกำลังลบ5ครับต่อไปเอาตัวเลขด้านหน้ามาหารครับ216หาร36นะครับได้ค่าเท่ากับ6ต่อไปหารการเอาเลขชี้กำลังมาลบกันครับลบ8ไปลบอีกลบ5ลบเจอลบเป็นบวกครับลบ8บวกกับ5ก็ได้ลบ3ก็ได้ตอบ6คูณ10ยกกำลังลบ3ตอบข้อที่ขอไข่ครับข้อ16ต่อไปข้อที่17ครับข้อที่17โจทย์ให้หาคำตอบของสมการ16ยกกำลัง 3x เท่ากับ256มี4ตัวเลือกเหมือนเดิมครับแนวคิดก็นี้ให้เราใช้สูตรตัวนี้ถ้า a ยกกำลัง m เท่ากับ a ยกกำลัง n แล้วจะได้ว่า m เท่ากับ n เอาเลขชี้กำลังมาเท่ากัน
ทำให้เป็นตัวเลขฐานเดียวกัน a ทางซ้ายมือขวามือแปลงให้เป็นเลขฐานเดียวกันแล้วก็จับเลขชี้กำลัง m มาเท่ากับ n ครับมาดูวิธีการคิดข้อที่17ครับให้เราแปลงเลข16เนี่ยให้เป็นเลข4ยกกำลัง2 4ยกกำลัง2ก็คือ4คูณ4ได้16แปลงเลข16เนี่ยให้เป็นเลขฐาน4กลายเป็น4ยกกำลัง2ส่วน 3x ก็ยังเขียนได้เหมือนเดิมครับเท่ากับซ้ายมือเราแปลงเป็นเลขฐาน4ด้านขวามือก็ต้องแปลงเป็นเลขฐาน4เหมือนกันเราก็ต้องมาคิดว่า256นะเกิดจากเลข4คูณกี่ตัวลองคิดดู256เกิดจากเลข4คูณ4ตัวก็กลายเป็น4ยกกำลัง4นะให้เราแปลง256นะให้เป็น4ยกกำลัง4สังเกตว่าซ้ายมือก็ขวามือเป็นเลขฐานเดียวกันนะเลขฐาน4เหมือนกันเราก็จับตัวชี้กำลังมาเท่ากัน m มาเท่ากับ n นะซึ่งก็คือ2คูณด้วย 3x ข้างบน2คูณด้วย 3x มาเท่ากับเลขที่อยู่ด้านบนคือเลข4เท่ากับ4เราก็แก้สมการหาค่า x นะครับว่า x คือเลขอะไรครับเอา2คูณ3ก็ได้6กลายเป็น 6x นะครับเท่ากับ4ขวามือเราแก้สมการหาค่า x มาได้เท่ากับ4หารด้วย6ครับ4ส่วน6ทอนนั้นเป็นอย่างต่ำครับ4ส่วน6ทอนนั้นเป็นอย่างต่ำก็ได้เท่ากับ2ส่วน3นะตอบข้อหองูครับข้อ17ต่อไปข้อที่18ครับโจทย์ให้หาคำตอบของสมการ9ยกกำลังลบ 3x ครับลบ27เท่ากับ0นะว่าตอบข้อไหนนะครับแนวคิดยังเหมือนเดิมใช้หลักการนะถ้า a ยกกำลัง m เท่ากับ a ยกกำลัง n แล้ว m จะเท่ากับ n นะแปลงให้เป็นเลขฐานเดียวกันนะแล้วก็ตัดตัวชี้กำลังมาเท่ากันนะครับข้อนี้เป็นเลข9เลขฐานเลข9สังเกตว่า9ตัวนี้เกิดจากเลข3คูณกัน2ตัว3คูณ3และ9จะได้แปลงเลข9ตัวนี้เป็น3ยกกำลัง2 3คูณกัน2ตัวให้เราย้ายเลข27ตัวนี้จากลบย้ายมาเป็นบวกนะย้ายมาขวามือจากลบเป็นบวกต่อไปแปลงเลข9นะให้เป็น3ยกกำลัง2ส่วนลบ 3x เขียนได้เหมือนเดิมต่อไปขวามือคือเลข27ครับ27เกิดจากเลข3ครับคูณกัน3ตัวก็กลายเป็น3ยกกำลัง3ครับสังเกตว่าซ้ายมือกับขวามือตอนนี้เป็นเลขฐานเดียวกันเป็นเลขฐาน3ครับเราก็จับ m มาเท่ากับ n จับด้านบนมาเท่ากันซ้ายมือคือ2คูณได้ลบ 3x ครับ2คูณได้ลบ 3x เท่ากับขวามือตัวบนก็เลข3ครับเท่ากับเลข3เราก็เอา2คูณกับลบ3ก็กลายเป็นลบ 6x นะครับเท่ากับขวามือคือเลข3เราก็แก้สมการหาค่า x กับ x ก็เท่ากับ3หารด้วยลบ6นะ3หารด้วยลบ6ทอนให้เป็นอย่างต่ำนะครับเท่ากับ1ส่วน2นะแต่เครื่องหมายลบตัวนี้ให้นำมาเขียนด้านบนนะเราเขียนด้านบนก็ตอบลบ1ส่วน2ตอบก็คอควายก็ที่18ครับก็ที่19โจทย์ให้หาค่าของให้หาคำตอบของสมการครับ4ยกกำลังลบ 3x ลบ1เท่ากับ8ยกกำลัง x บวก5ให้หาว่า x คือเลขอะไรครับแนวคิดยังเหมือนเดิมอยู่ครับใช้หลักการเดิมถ้า a ยกกำลัง m เท่ากับ a ยกกำลัง n แล้วm เท่ากับ n นะครับมาดูวิธีการคิดครับให้เราแปลงเลข4ตัวนี้ให้เป็น2ยกกำลัง2 4เกิดจากเลข2คูณกัน2ตัวก็คือ2ยกกำลัง2ส่วน 3x ลบ1ยังเขียนไว้เหมือนเดิมเท่ากับเลข8ครับเลข8เกิดจากเลข2คูณกัน3ตัวก็กลายเป็น2ยกกำลัง3แปลงเลข8ให้เป็น2ยกกำลัง3ส่วน x บวก5เขียนไว้เหมือนเดิมสังเกตว่าซ้ายมือกับขวามือเป็นเลขฐาน2เท่ากันแล้วเราก็จับด้านบนมาเท่ากับ m เท่ากับ n ด้านบนคือ2คูณด้วย 3x ลบ1 2คูณด้วย 3x ลบ1เท่ากับขวามือ3คูณด้วย x บวก5 3คูณด้วย x บวก5เอาเลข2ที่อยู่ด้านหน้าคูณก็ไปตั้งในวงเล็บทั้งตัวหน้าแล้วก็ตัวหลัง
อ2คูณ3ก็ได้6อ2คูณ1ก็ได้2ก็กลายเป็น 6x ลบ2 2คูณ 3x ก็ได้ 6x ใส่เครื่องหมายลบต่อไปอ2คูณ1ก็ได้2เท่ากับขวามือก็ทำเหมือนเดิมเอา3คูณ x ก็ได้ 3x เอา3คูณ5ก็ได้15ก็กลายเป็น 3x บวก15ครับเราแก้สมการหาค่า x นะย้าย 3x นะมาอยู่ซ้ายมือจากบวกก็กลายเป็นลบนะเท่ากับ15ยังอยู่ขวามือเหมือนเดิมซ้ายมือมีเลขลบ2อยู่ย้ายลบ2จากลบย้ายมาเป็นบวกก็กลายเป็น15บวก2 3x 6x ลบ 3x ก็ได้ 3x มีค่าเท่ากับ15บวก2ก็ได้17นะครับฉะนั้นเราก็ได้ค่า x เท่ากับ17ส่วน3นะตรงกับก็กอไก่ก็18ก็19กอไก่ก็สุดท้ายก็ที่20นะก็ที่20โจทย์ให้หาคำตอบของสมการ25ยกกำลัง x ส่วน3เท่ากับ125ยกกำลัง 2x ลบ1ว่าคำตอบตรงกับข้อใดนะแนวคิดยังใช้หลักการเดิมอยู่ครับถ้า a ยกกำลัง m เท่ากับ a ยกกำลัง n แล้ว m จะเท่ากับ n นะครับเรามาดูที่การคิดครับขั้นตอนแรกให้ปรับแปลงเลข25นะให้เป็นเลข5ยกกำลัง2 25เกิดจากเลข5คูณกัน2ตัวก็กลายเป็น5ยกกำลัง2ส่วนยกกำลัง x ส่วน3ยังเขียนไว้เหมือนเดิมครับใส่เครื่องหมายเท่ากับครับต่อไปขวามือ125 125เกิดจากเลข5คูณกัน3ตัวก็กลายเป็น5ยกกำลัง3ครับส่วน 2x ลบ1ยังเขียนไว้เหมือนเดิมอยู่ครับต่อไปตอนนี้เป็นเลขฐาน5เท่ากันแล้วครับ a a ก็เลขฐาน5เราก็จับ m มาเท่ากับ n นะด้านบนครับ2ต้องคูณกับ x ส่วน3ครับ2คูณกับ x ส่วน3เท่ากับขวามือก็คือเอา3ไปคูณกับ 2x ลบ1นะครับซ้ายมือเอา2คูณ x ก็ได้ 2x นะครับเอา3ไปคูณกับ3ก็ได้9 2x เท่ากับเอา3ด้านล่าง3ไปคูณกับ3ฝั่งนี้ก็ได้9 2x ลบ1ยังเขียนไว้เหมือนเดิมครับต่อไปเอาเลข9คูณเข้าไปในวงเล็บทั้งตัวหน้าแล้วก็ตัวหลังก็ได้ค่าเท่ากับซ้ายมือ 2x เขียนไว้เหมือนเดิมเท่ากับเอา9คูณ2ก็ได้18 18x แล้วก็ไปลบ9 9มาจากเอา9ไปคูณ1ตัวหลัง9คูณ1ก็ได้ค่าเท่ากับ9เราแก้สมการหาค่า x ครับ9อยู่ขวามือติดลบย้ายมาฝั่งซ้ายมือจากลบกลายเป็นบวกขวามือ 18x เขียนไว้เหมือนเดิมย้าย 2x นะครับจากซ้ายมือเป็นบวกย้ายมาเป็นลบกลายเป็น 18x ลบ 2x เลข9เขียนไว้เหมือนเดิมเท่ากับเอา 18x ลบ 2x ก็เหลือ 16x เราแก้สมการหาค่า x ครับ x ก็เท่ากับถ้าเราจะหาค่า x นะเอาเลข9ตั้งหารเลขนะหารด้วย16ก็ตอบ9ส่วน16นะครับเราก็ได้คำตอบข้อ20 9ส่วน16ตอบก็กอไก่นะครับครับแนวข้อสอบทั้งหมด20ข้อก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วครับสำหรับในการสอนออนไลน์ครับทั้งหมด6สัปดาห์ก็จบของแค่นี้ครับสัปดาห์หน้าก็เป็นการเรียนปกติที่โรงเรียนในวันที่1กรกฎาคมครับแต่ก่อนที่จะมาเรียนในวันที่1กรกฎาคมนักเรียนต้องมาสอบข้อสอบแยกแผนการเรียนม.4 สายวิทย์คณิตแล้วก็สายศิลปภาษาในวันจันทร์ที่29นี้นะครับขอนักเรียนทุกคนโชคดีในการทำข้อสอบนะครับสำหรับโอกาสนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ